วันนี้ก็คุยกันต่อครับเรื่องตำนานของท่านผู้มีบารมีประเทศไทยมีผู้มีบารมีอยู่หลายกลุ่มหลายพวกแต่ที่มันมีจริงๆมันก็มีอยู่พวกเดียวแล้วครับแต่อาจจะมีหลายครอบครัวเพราะว่าลูกหลานเขาเยอะยิ่งนานวันก็ยิ่งเยอะสมัยก่อนเยอะกว่าสมัยนี้นะครับสมัยก่อนนี่มีกันเป็นหลายสิบก็พูดถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอมาสมัยราชวงศ์จักรีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็พยายามจะสร้างภาพจะมีราชวงศ์เดียวครับจะไม่มีการลบกันไปฆ่ากันมาราชวงศ์อู่ทองราชวงศ์พะงั่วบ้านภูหลวงไม่มีครับมีราชวงศ์เดียวก็คือสืบเชื้อสายมาจากพญาจักรีพญาจักรีคนที่ทำการประหารชีวิตสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมหาราชในประเทศนี้จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีสักสององค์คือพระนเรศวรมหาราชกับพระเจ้าตากสินมหาราชกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับที่ไม่ใช่ใช้การโฆษณาชวนเชื่อโดยเฉพาะพระเจ้าตากสินมหาราชนี่มาจากสามัญชนจริงๆมาจากประชาชนจะว่าไปแล้วนักวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เขาบอกว่ากษัตริย์องค์ต้นราชวงศ์นี่จะเก่งเพราะมาจากสามัญชนเป็นประเภทติดดินเป็นประชานิยมจะเก่งกล้าสามารถคนที่กู้เอกราชนี่ถือว่าเก่งครับแต่คนที่กู้เอกราชบางครั้งก็เป็นคนที่ดีเกินไปเป็นคนซื่อครับเป็นคนไม่เอาเรื่องกับใครไม่คิดในข้องอในกระดูกก็มาเสร็จไอ้พวกขุนนางโฉดขุนนางชั่วหาเรื่องใส่ความหาเรื่องก่อกบฏแล้วก็ประหารชีวิตประหารชีวิตกษัตริย์ยอดนักรบของประเทศนี้ครับแล้วก็ตั้งราชวงศ์ขึ้นมาชื่อว่าราชวงศ์จักรีร่วมกับพวกตระกูลบุญนาคไม่ใช่ทุกคนนะครับอันนี้หมายถึงสมัยนู้นบุญนาคดีๆก็มีหลายคนนะครับช่วยกันล้มล้างพระเจ้าตากก็สืบต่อกันมาครับอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็แปลกคือเขาพยายามรักษาความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นความคิดคับแคบแล้วมันขัดหลักวิทยาศาสตร์ก็แต่งงานพี่ๆต้องร้องแต่งกันเองลูกออกมาก็ประหลาดรัชกาลที่1สิ้นก็รัชกาลที่2ก็มีการแย่งกันเป็นกษัตริย์ต่อมารัชกาลที่3ก็รับคิวครับเป็นลูกเขาเรียกว่านอกสเวตฉัตรคือแม่เนี่ยเป็นคนธรรมดาเขาไม่ให้เป็นครับเพราะฉะนั้นลูกรัชกาลที่3ก็เลยไม่ได้เป็นรัชกาลที่4ไปบวชไปสร้างอิทธิพลเอาไว้สร้างธรรมยุทธแล้วพอรัชกาลที่3สิ้นพระชนรัชกาลที่4ก็มาสวมแทนแล้วก็มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองทีนี้ก็มาดูถึงรัชกาลที่4เริ่มรัชกาลที่4รัชกาลที่4นี่คือเจ้าฟ้ามงกุฎฝรั่งเรียกมงกุฎคิงมงกุฎกษัตริย์มงกุฎเป็นที่รู้จักกันในนามทั่วโลกรู้จักครับเพราะมันมีคนคือแมมฝรั่งเนี่ยที่รัชกาลที่4จ้างมาสอนหนังสือให้กับพระราชโอรสพระราชธิดาชื่อว่าแอนนาเรโนเวนแอนนาเรโนเวนนี่ก็เขียนบันทึกครับ The King and I กษัตริย์และข้าพเจ้าตอนนั้นก็คนหัวละลานครับรับบทพระเอกตอนนี้ตายไปแล้วยูมบูนเนอร์คนรุ่นเก่าคงจะรู้จักคนที่เล่นเรื่อง The Seven Magnificent 7สิงห์แดนเสือแล้วครับยูมบูนเนอร์เล่นเป็นรัชกาลที่4ก็เป็นรัชกาลที่เรียกว่าเปิดประเทศเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ครับแสวงหาความรู้แล้วก็คือรัชกาลที่4นี่แกมีหลายอย่างเป็นทั้งพระเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์เอาทุกอย่างครับเป็นแบบฉบับไม่รู้เป็นแบบฉบับของรัชกาลที่9หรือเปล่าคือเก่งสารพัดเรื่องครับเรียกว่ารอบรู้ทุกอย่างชำนาญทั้งในด้านขนบ
ธรรมเนียมประเพณีความเป็นกษัตริย์แล้วก็มีความทันสมัยด้วยก็เรียกว่าเป็นแบบฉบับของรัชกาลที่9คงจะไม่ผิดนะเป็นปู่ทวดรัชกาลที่9นะครับเป็นพ่อของปู่เป็นพ่อของปู่รัชกาลที่9คือรัชกาลที่5เนี่ยเป็นปู่รัชกาลที่9แล้วรัชกาลที่4ก็เป็นพ่อรัชกาลที่5ก็เลยมีบุคลิกคล้ายๆกันครับมุมมองที่เป็นทางการต่อรัชกาลที่4เนี่ยรัชกาลที่4พยายามสร้างภาพว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงภูมิธรรมบวชมานานเป็นปราชญ์เก่งครับเป็นปราชญ์ทำให้พุทธแบบสยามมีความบริสุทธิ์ตั้งพุทธแบบไทยๆแบบสยามและไปถึงอุดมคติธรรมราชาแห่งสุโขทัยคือพวกราชวงศ์จักรีวงเนี่ยวงรัตนโกสินทร์เขาพยายามจะทำเรียนแบบสุโขทัยพยายามสร้างภาพสุโขทัยนี่เป็นสังคมที่ดีครับพอขุนรามคำแหงในน้ำมีปลาในนามีข้าวเขาพยายามเลี่ยงพูดถึงอยุธยาอยุธยามันฆ่ากันเยอะมันแย่งราชสมบัติซึ่งจริงๆแล้วจักรกีนี่ก็แย่งกันตลอดแต่พยายามโฆษณาว่าไม่ได้แย่งมาโดยสันติแล้วเชื้อสายบริสุทธิ์คือเป็นกษัตริย์ที่อุดมคติธรรมราชาแห่งสุโขทัยเป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าที่แนะนำสังคมไทยให้รู้จักวิทยาศาสตร์และการศึกษาแบบตะวันตกและยังมีชั้นเชิงทางการทูตที่นำพาประเทศให้หลบรอดจากภัยคุกคามของการล่าอาณานิคมพยายามสะดุดีครับว่าเป็นบิดาวิทยาศาสตร์นะให้การศึกษามีการทูตที่เก่งทำให้ประเทศชาติไม่เป็นเมืองขึ้นแต่ที่จริงแล้วนี่นะครับเอกสารทางประวัติศาสตร์ชี้ว่าเป็นพวกอนุรักษ์นิยมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลายวินัยโทสะลายน่ากลัวรัชกาลที่4เป็นคนโมโหลายโดยเฉพาะเธอเมียนอกใจฆ่าหมดครับฆ่าทั้งชู้ทั้งเมียเป็นคนโทสะลายคือเป็นคล้ายๆคนแก่ตัณหากลับมาบวชมานานเป็นคนใจร้ายนะครับแต่พยายามสร้างภาพว่าเป็นคนใจบุญพุ่มทะโทสะลายน่ากลัวรัชกาลที่4เป็นคนโมโหลายโดยเฉพาะเธอเมียนอกใจฆ่าหมดครับฆ่าทั้งชู้ทั้งเมียเป็นคนโทสะร้ายคือเป็นคล้ายๆคนแก่ตัณหากลับมาบวชมานานเป็นคนใจร้ายนะครับแต่พยายามสร้างภาพว่าเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นเจ้าของธรรมยุทธนิกายนะเป็นนักวิทยาศาสตร์สนใจศิลปะสนใจภาษาทำเป็นธรรมะธรรมโมครับประเภทหน้าซื่อใจคนหรือเปล่าไม่รู้แต่ฝรั่งเขาบอกเป็นคนโทสะร้ายอย่างน่ากลัวขาดความสามารถที่จะปรับสถาบันกษัตริย์ให้ทันสมัยได้อย่างเป็นรูปธรรมทำให้สถาบันกษัตริย์อ่อนแอคือจะไปไม่รอดดูจากภายนอกดูเบื้องหลังรัชกาลที่4เห็นความจำเป็นในการปรับปรุงสถาบันกษัตริย์อย่างน้อยก็ปรับเล็กปรับน้อยก็ยังดีครับเพื่อเป็นหนทางในการป้องกันภัยคุกคามจากการบังคับเป็นอาณานิคมของยุโรปคือถ้ากษัตริย์ไทยสมัยนั้นไปทำป่าเถื่อนงี่เง่าเนี่ยเขาจะยึดเอาเป็นเมืองขึ้นนะครับเออประเทศนี้มันมีทาสประเทศนี้เวลาเข้าหากษัตริย์ต้องกราบต้องไหว้ต้องคลานเพราะฉะนั้นรัชกาลที่4ก็จำเป็นจะต้องเปิดประตูต้อนรับนักการทูตต่างชาติแล้วก็ต้องเลิกยกเลิกประเพณีข้อห้ามบางอย่างเมื่อก่อนนี้ใครเข้าหากษัตริย์จะต้องกราบคลานเข้าไปครับเปลี่ยนมาเป็นจับมือทักทายฝรั่งมาก็จับมือฮัลโหลฮัลโหลเช็คแฮนด์กันไปแล้วก็เอาครูฝรั่งมาสอนลูกให้ลูกๆเนี่ยมันได้รู้ว่าฝรั่งเขาทำยังไงสากลประเทศอื่นที่เขาเจริญเขาทำไปยังไงก็ไปจ้างแมมแอนนาเรียโนเวนที่โด่งดังตอนหลังก็มาเขียนหนังสือ The King and I นี่แหละครับแล้วก็ตั้งใจจะเน้นตัวเองว่าเป็นธรรมราชาสมัยสุโขทัยคือบรรพบุรุษโดยตรงของราชวงศ์ที่กรุงเทพพยายามสร้างเรื่องครับว่าสืบเชื้อสายจากสุโขทัยทำยังไงครับเอาง่ายๆไม่ยากครับในเมื่อมันไม่มีก็สร้างขึ้นมาเองนักวิชาการรุ่นหลังเขาเดาว่าจากการสืบไปสืบมาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมีการทำศิลาจารึกปลอมขึ้นมาครับรัชกาลที่4ถ้าไม่ถึงว่าทำปลอมครับอาจารย์นักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าตัวหนังสือมันไม่เหมือนกันครับต
ตัวสะกดไม่เหมือนกันไอศิลาจารึกสมัยรัชกาลที่สี่คนพบทำขึ้นมาเองกับมือเนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงแต่มันผิดพิรุธครับมันมีพิรุธมีข้อสังเกตคือไอตัวหนังสือเนี่ยมันเป็นตัวหนังสือสมัยรัชกาลที่สี่ครับไม่ใช่สมัยสุโขทัยปลอมก็ปลอมไม่เหมือนสงสัยไอคนที่ปลอมเนี่ยเขารู้ครับคนที่ปลอมมันคงจะละอายมันก็เลยทำเอาไว้ให้คนที่เขารู้ดูออกเหมือนคนทำแบนปลอมบางคนมันก็ทำเป็นนะแต่ว่ามันพยายามทำตำหนิให้เขารู้ว่าเป็นของปลอมครับถ้าทำเหมือนเกินไปมันดูไม่ออกไอคนที่ทำปลอมเนี่ยเขาทำตำหนิไว้ก็คือตัวหนังสือไม่เหมือนกันแล้วหลายๆเรื่องนี่มันไร้สาระมันไม่มีหรอกครับสมัยสุโขทัยมันเป็นสมัยทาสแต่รัชกาลที่สี่พยายามสร้างภาพว่าสมัยสุโขทัยเนี่ยสุโขแปลว่าสุขสุโขทัยก็คือเมืองที่มีแต่ความสุขครับปกครองแบบพ่อปกครองลูกตั้งแต่ที่ราชวงศ์จักรีเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยการประหารชีวิตพระเจ้าตากนะครับพี่น้องฆ่ากันรัชกาลที่หนึ่งมีน้องคือบุญมาน้องก็อยากเป็นกษัตริย์พอน้องตายเนี่ยน้องก็สั่งลูกหลานให้เป็นกษัตริย์ให้ได้รัชกาลที่สองพอเป็นกษัตริย์ก็เอาลูกของอาครับประหารจนหมดเอาลูกหลานของบุญมานี่มาประหารครับแล้วก็ยังตามไปประหารลูกของพระเจ้าตากอีกที่เรียกว่าเจ้าฟ้าเหม็นนะครับผู้ชายสองคนผู้หญิงคนหนึ่งโดนประหารครับเพราะเป็นลูกพระเจ้าตากเอาขุนน้ำขุนนางที่เคยร่วมกันทรยศทางของพระเจ้าตากเอามาประหารอีกไอ้พวกที่ร่วมกันทรยศต่อพระเจ้าตากยังโดนประหารอันนี้คือราชวงศ์จักรีเขาเป็นอย่างนี้แต่เขาพยายามทำศิลาจารึกปลอมขึ้นมาว่าสมัยพ่อขุนรามดีก็ดียังลอกเรียนวิถีปฏิบัติที่ดูเหมือนจะเป็นของพ่อขุนรามคำแหงเรียนแบบพ่อขุนรามเพราะพ่อขุนรามเขามีกระดิ่งครับไอ้กระดิ่งกระเดิ่งนี่ก็เรื่องโกหกทั้งนั้นมันไม่มีหรอกครับเขียนกันเองเขียนบอกว่าพ่อขุนรามมีกระดิ่งสมัยพ่อขุนรามนั้นมันมีแต่ไพร่มีแต่ทาสมันจะเป็นกระดิ่งอะไรเขาปกครองระบอบศักดินามีทาสด้วยเอาบ้างครับเอาแต่พ่อขุนรามนี้ก็ดิ่งกับเขาด้วยเอาครับเรื่องราวร้องทุกข์เหมือนกันนั่นจะทำแบบประชาธิปไตยซึ่งจริงๆแล้วความเป็นเจ้าเนี่ยมันแคบอยู่แล้วมีเมียเด็กครับเมียนอกใจเอาเมียประหารชีวิตบางทีเผาทั้งเป็นแล้วจะไปมีกระดิ่งกับชาวบ้านลูกเมียตัวเองยังโหดร้ายทารุณแล้วครับจะไปลานี้กับชาวบ้านก็สร้างภาพโกหกหลอกลวงว่ากันว่ารัชกาลที่4ทำอย่างนั้นด้วยตัวเองที่ประตูวังสัปดาห์ละ1ครั้งแขวนกระดิ่งด้วยนะครับทำแบบพ่อขุนรามซึ่งพ่อขุนรามก็เป็นเรื่องโกหกทัพศิลาขึ้นมาเองคือโกหก2ต่อโกหกว่าพ่อขุนรามทำอย่างนี้แล้วตัวเองก็ทำตามพ่อขุนรามอีกพยายามเน้นต่อสาธารณชนให้เป็นพระราชกรณียกิจแบบพุทธทำตัวเป็นพุทธครับแอบอ้างเพราะว่าไอการเป็นพราหมณ์เนี่ยเป็นราชาของเทพเนี่ยมันคนเขาชักจะไม่เชื่อจะเอาพุทธปนกับพราหมณ์ครับประเภทที่เขาเรียกว่าพราหมณ์นุ่งผ้าเหลืองละครับรัชกาลที่สี่พวกกษัตริย์ศาสนาเป็นอย่างนั้นมีทั้งพุทธทั้งพราหมณ์ปนกันไปหมดเลยพระพุทธองค์สอนว่าบุคคลแตกต่างกันเพราะกรรมจะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทำก็อ้างว่าตัวเองทำดีครับมีธรรมราชาแต่ตัวเองก็เป็นเทพอีกดังนั้นรัชกาลที่สี่ยังคงรักษาความสูงส่งอลังการแบบเดิมเอาไว้ตั้งดูตั้งแต่พระราชพิธีพิเศษที่ทุ่มทุนสร้างรัชกาลที่สี่ฉลาดในการใช้สัญลักษณ์และพิธีกรรมทั้งฮินดูและพุทธที่ทำให้ตัวท่านดูเป็นทั้งเทวดาและเป็นทั้งธรรมราชาทั้งพุทธทั้งพราหมณ์ปนกันครับฮินดูกับพุทธไม่รู้ว่าเป็นธรรมราชาผู้ทรงธรรมหรือเป็นเทวดากันแน่รัชกาลที่4สร้างเสาหลักเมืองแห่งใหม่ให้กับกรุงเทพที่กุมชะตาเมืองไว้และผู้คนก็มาเส้นสรวงบูชาสิ่งที่รัชกาลที่4สร้างนะครับคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหม่เป็นต้นกำเนิดครับศิลาจารึกปลอมท่านก็ทำแล้วท่านก็ทำ
พระปลอมขึ้นมาองค์หนึ่งครับเรียกว่าพระสยามเทวาธิราชตกลงมันเป็นอะไรกันแน่นะเป็นพระสยามเทวาธิราชให้เป็นเทพารักษ์ที่ปกป้องคุ้มครองราชอาณาจักรเขาเรียกว่าสร้างภาพหาของมาขายนะครับเรียกว่าพระสยามเทวาธิราชซึ่งจริงๆไม่มีหรอกครับทำขึ้นมาเองรัชกาลที่4เป็นคนทำศิลาจารึกพ่อขุนรามแกก็ทำของแกเองนะแล้วแกก็บอกว่าพ่อขุนรามมีนางนพมาศนางอะไรคิดกระทงกระเทิงตามเรื่องให้ประชาชนไปเรียนครับจะเขียนอะไรก็เขียนอันนี้ครับคือความสามารถของศักดินาในด้านความทนงตนผิดวิสัยของธรรมราชารัชกาลที่4ได้สร้างวัดสำคัญขึ้นมาและตั้งชื่อตามตัวเองก็คือวัดมกุฏกษัตริยารามฝืนประเพณีด้วยการตั้งและมอบพัดยศแก่พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ด้วยตนเองรัชกาลที่4นี่ท่านฉลาดนะครับท่านไปตั้งยศให้พระนะครับแล้วก็พระราชทานเองด้วยและบัญชาให้สร้างพุทธรูปที่มีใบหน้าของกษัตริย์องค์ก่อนๆทำนองเดียวกับการบูชากษัตริย์เป็นเทพเป็นเทวดาของเขมรอีกทั้งยังทำให้วันเกิดของกษัตริย์และวันขึ้นครองราชเป็นวันพิเศษแห่งการเฉลิมฉลองตามอย่างยุโรปก็เป็นรัชกาลแรกครับถวายทำพัดยศถวายพระราชทานให้กับพระแล้วก็มีวันเกิดวันครองราชให้เป็นวันหยุดมีการเฉลิมฉลองเอาแบบยุโรปเอาแบบกษัตริย์เราเรียกระบอบสมุนสิทธิราชของยุโรปและกลายเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของสยามทั้งหมดนี้เป็นการยกสถานะกษัตริย์เท่ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกระทั่งบางส่วนในราชสำนักเองก็รู้สึกขึ้นไส้พอสมควรครับคือมันเวอร์ทำตัวเองเวอร์พวกยุโรปยิ่งหงุดหงิดมากกว่าที่รัชกาลที่4ปล่อยปละละเลยความต้องการค้าขายของพวกยุโรปและมีปฏิกิริยาด้วยการท้าทายโดยตรงต่อสถานะอันละเมิดมิได้ของกษัตริย์หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในกรุงเทพและสิงคโปร์โจมตีการที่กษัตริย์ยกตัวเองเป็นเทวดารวมถึงเรื่องแผงเรื่องประหลาดประหลาดเรื่องเพี้ยนผิดศีลธรรมในวังหลวงที่ใหญ่โตฝรั่งก็เรียกฮาเลนนะครับคือวังหลวงนี่มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นอยู่กันจนเต็มจำหน้าไม่ได้ไม่รู้มีเมียกี่คนอีกทั้งการผูกขาดและการทุจริตในหมู่เชื้อพระวงศ์ฝรั่งพยายามกล่าวหาว่าประเทศไทยมันด้อยพัฒนาครับอย่างนี้มันต้องเอาเป็นเมืองขึ้นเป็นอาณานิคมทีนี้รัชกาลที่4เจอแบบนี้ก็ลำบากจะทำยังไงดีครับไอ้คนบางคนมันไม่ศรัทธาฝรั่งมันไม่เชื่อเจ้านะครับมันดูแล้วมันก็รู้ว่าเป็นคนและเป็นคนที่ซื้อบื้อด้วยโง่ด้วยเนี่ยฝรั่งมันดูถูกครับไอ้พวกนี้มันบ้ามันคิดว่ามันเป็นเทวดาแล้วจะทำยังไงเป็นกษัตริย์กระแสสมัยใหม่ทุกอย่างมันก็เจริญขึ้นครับทีนี้ไอ้การจะไปเอาฝรั่งมาฆ่าจับฝรั่งมาฆ่ามาประหารหาว่ามันหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหาลำบากทุกวันนี้ปัญหาคือชอบไปหาว่าฝรั่งมันหมิ่นครับฝรั่งมันพูดความจริงบอกมันหมิ่นสมัยรัชกาลที่4ก็เจอนั่นครับจะไปฆ่าแกงฝรั่งด้วยข้อหาหมิ่นพระเดชานุภาพกําลังแต่จะโดนเอาคืนหนักกว่าคืนไปฆ่าฝรั่งมีเรื่องครับมันยึดประเทศเลยครับก็ไม่กล้าศักดินาเจอฝรั่งก็หงอครับมันดีแต่ข่มขู่คนไทยด้วยกันเองเพราะฝรั่งมันมีปืนฝรั่งมีกองทัพข้าจะก้มหัวให้ก็กลัวไขหน้ากลายเป็นเสียความศักดิ์สิทธิ์ครับประชาชนจะไม่ยำเกรงจะเฉยๆก็ไม่ได้เดี๋ยวหาว่าอ่อนแอวางตัวลำบากต้องยอมรับความเป็นจริงต่างจากยุโรปและจีนจะทำให้ชาติมหาอำนาจพัวพันอยู่กับเรื่องการค้าเป็นการเดินหมากที่รักษาราชบัลลังก์และสร้างชื่อก็คือประเภทที่ว่าก็อาศัยการเจรจาอาศัยแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ครับที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่รัชกาลที่4เก่งหรอกครับเซอร์จอห์นเบาลิงผู้แทนอังกฤษนะเป็นผู้ทำข้อตกลงทางการค้าฉบับแรกของสยามกับตะวันตกบรรยายถึงกษัตริย์รัชกาลที่4ว่ารัชกาลที่4ไม่ค่อยเอาไหนเป็นพวกหลงไหลในพิธีรีตองทางการทูตที่จริงแล้วเนี่ย
คนที่เก่งจริงๆที่เจรจาได้การค้าเก่งก็คือคนตระกูลบุญนาคแล้วครับคนคนนั้นก็คือเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์คนนี้ครับเก่งฝรั่งเขายกย่องทำการค้าทำการเจรจาเก่งแต่ไม่ใช่กษัตริย์นะครับเป็นพ่อเชื้อสายพ่อค้าเก่าชื่อจริงคือช่วงบุญนาคเป็นเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์ลูกชายของดิษฐ์บุญนาคช่วงนั้นรัชกาลที่4ช่วงสมัยนั้นน่ะคนต่างชาติก็ถือว่าช่วงบุญนาคหรือเจ้าพญาศรีสุยงก็คือกษัตริย์ตัวจริงก็สมัยนี้ไม่รู้ว่าคล้ายๆบ้านสี่เสาหรือเปล่าสมัยนี้ไม่รู้ใครเป็นกษัตริย์ครับมันเลอะกันไปหมดการประนีประนอมของรัชกาลที่4ก็ได้ผลนะคือรัชกาลที่4ก็พยายามเปิดช่องให้ต่างประเทศมันได้ประโยชน์เปิดการค้าทำให้เกิดความมั่งคั่งก็เงินทองก็เริ่มหมุนเวียนครับมีการสร้างถนนขุดคลองไอ้ถนนสมัยใหม่ถนนเจริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครเนี่ยสมัยรัชกาลที่4ก็เริ่มทำเริ่มขุดคลองตลอดจนซื้อเรือที่ทันสมัยการโต้ตอบจดหมายและการแลกเปลี่ยนของขวัญกับบรรดากษัตริย์ในยุโรปรวมทั้งราชินีวิกตอเรียพยายามเจริญสัมพันธ์ทางการทูตก็ทำให้รัชกาลที่4ได้รับการยอมรับพอประมาณในฐานะกษัตริย์ร่วมวงการเขายังทำสถิติที่ไม่มีใครเทียบในการสืบสายเลือดจักรีรัชกาลที่4เป็นแชมป์ลูกดกนะครับมีลูกทั้งหมดเนี่ย82คนไม่รู้ทำลูกเอง82คนจากแม่35คนครับมีภรรเมียเนี่ยภรรเมียที่มีที่ออกลูกให้นะครับ35คนไอ้ที่ไม่ออกลูกไอ้ที่หนีแต่ก่อนไม่รู้อีกกี่คนมีเมียทั้งหมดมีแม่35แม่เมียที่ออกลูกมีลูก82คนมเหสีเทพศิรินทราหลานสาวรัชกาลที่3เป็นผู้ให้กำเนิดกษัตริย์องค์ต่อไปคือจุฬาลงกรณ์หลานสาวรัชกาลที่3รัชกาลที่3มันก็เป็นพี่ชายต่างแม่ครับพ่อคนเดียวกันก็คือมั่วกันอยู่นี้ครับพี่ๆน้องๆลูกของนาลูกของอามเหสีเอกคือเทพศิรินทราเรียกว่าก็เป็นชื่อวัดนะครับเอามาตั้งเป็นชื่อวัดเทพศิรินเทพศิรินทราเนี่ยคือแม่รัชกาลที่5เมียรัชกาลที่4เมียหลวงก็รัชกาลที่5นี่ก็เป็นปู่รัชกาลที่9แล้วก็มีสนมคนหนึ่งครับรัชกาลที่4สนมชื่อเปี่ยมสนมคนหนึ่งให้กำเนิดลูกสาว3คนซึ่งภายหลังกลายเป็นมเหสีของจุฬาลงกรณ์และหนึ่งในนั้นเป็นย่าของรัชกาลที่9ฟังแล้วงงนะครับมันมั่วๆกันอยู่ตรงนี้รัชกาลที่4เนี่ยมีเมียหลวงชื่อเทพศิรินเทพศิรินทราเมียหลวงก็ออกลูกมาเป็นรัชกาลที่5ชื่อจุฬาลงกรณ์แล้วก็มีนางสนมคือเมียน้อยเมียน้อยรัชกาลที่4ชื่อเตียมมีลูกสาว3คนนะครับและเมียน้อยนี่ลูกสาว3คนพ่อคนเดียวกันเนี่ยมาแต่งงานกับรัชกาลที่5ครับลูกของเมียน้อยคนหนึ่งเนี่ยเป็นย่าของกษัตริย์รัชกาลที่9ลูกสาวรัชกาลที่4จากเจ้าจอมมารดาเปี่ยมชื่อศรีพัชรินทร์สว่างวัฒนาสุขุมารมาลสี3คนนี้ครับพ่อคนเดียวกันรัชกาลที่5มีพ่อคือรัชกาลที่4รัชกาลที่4มีลูกกับเมียอีกคนหนึ่งลูกสาว3คนครับศรีพัชรินทร์สว่างวัฒนาสุขุมารมาลสีพ่อคนเดียวกันแต่แม่คนละแม่ครับมาแต่งงานกันเมาหมดครับ3คนแล้วเมียคนที่2คือสว่างวัฒนาคือย่าของรัชกาลที่9สุขุมามารสีน่ะเป็นแม่ของบริพัตรสุขุมพันธ์บริพัตรนี่จะได้เป็นกษัตริย์แต่ว่าสมัย2475เขาไล่ออกไปนอกประเทศครับกลับมาไม่ได้เพราะแกเป็นผู้บัญชาการทหารคุมกองทัพครับบริพัตรสุขุมพันธ์เป็นกษัตริย์ไม่ได้ก็เลยต้องตั้งมหิดลเป็นมหิดลตายไปก่อนก็เลยตั้งลูกเป็นคืออนันต์พออนันต์ตายก็ภูมิพลขึ้นความสำเร็จเหล่านี้ไม่ได้บดบังปัญหาในราชสำนัก
คือการเปิดการค้าขุดถนนนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่สถาบันกษัตริย์ประสบภาวะงอนแง่นรัชกาลที่4ก็รู้ดีว่าอำนาจและความมั่งคั่งอยู่ในกำมือของขุนนางปรากฏว่ามีคนมีฝีมือจริงๆก็คือช่วงบุญนาคเรียกว่าเจ้าพญาศรีสุริยวงศ์นี่แหละครับตัวสำคัญเก่งตระกูลบุญนาคใหญ่เรื่องราวจุดจบของรัชกาลที่4เผยให้เห็นว่าตกรัชกาลที่ตกอยู่ภายใต้อานัตของความของสำนึกความเป็นเทพของเขาอย่างมากคือกลายเป็นหลงตัวเองในช่วงปลายๆประมาณ 2373-83 รัชกาลที่4ได้ศึกษาดาราศาสตร์กับมิชชันนารีครูสอนศาสนามาสอนวิชาดาราศาสตร์แล้วก็ทำความประหลาดครับคือเก่งมากด้วยการทำนายการกำเนิดสุริยุปราคาซึ่งสมัยนั้นเขาก็เชื่อกันว่าราหูอมจันทร์อมเมืองครับสุริยุปราคาราหูที่ชั่วร้ายเขมือบดวงอาทิตย์เกิดกลางวันนะครับสุริยุปราคาทำให้เห็นถึงความสามารถของกษัตริย์รัชกาลที่4แม้กระทั่งพวกพราหมณ์ประจำราชสำนักยังทำไม่ได้ครับเพราะไม่ได้เรียนดาราศาสตร์ในเดือนสิงหาคม2411รัชกาลที่4ได้ทำนายสุริยุปราคาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ได้เชิญคนต่างชาติหลายคนร่วมเดินทางไปชมปรากฏการณ์ที่เพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับเมื่อสุริยุปราคาเกิดขึ้นชาวยุโรปก็จ้องมองส่วนชาวสยามก็รู้สึกคลั่นคล้ามครับตะลึงปึงเพิดกษัตริย์สงน้ำชำระเพื่อความบริสุทธิ์แล้วราหูก็ไม่ได้เขมือบดวงอาทิตย์ก็มันก็ธรรมดาครับมันจะไปแก้อะไรไอ้สุริยุปราคาเนี่ยมันตัดแต่ก็ผ่านไม่ต้องไปเคาะไม้ไม่ต้องไปทำพิธีหรอกครับมันก็แค่การโคจรแล้วมันก็ผ่านไปก็ถือว่าได้สร้างความเป็นเลิศครับความนิยมชมชอบว่าท่านเก่งครับท่านทำนายได้ท่านทายถูกแต่มันก็ไม่รู้เป็นความเฮงหรือเป็นความโชคดีหรือโชคร้ายภายในไม่กี่วันหลังจากที่เชิญคนไปดูการทายนะที่ตำบลเนี่ยอาจจะเป็นว่ากอเรื่องของเขานี่นะครับเพชรบุรีกลับมาพร้อมกับไข้มาลาเรียไข้จับสันครับไปโดนยุงลายมันกัดอยากจะดังสักหน่อยอยากจะโชว์ครับอันนี้เป็นความเคราะห์รวมทั้งรัชกาลที่4และลูกชายคนโตครับคือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่5เนี่ยงอมแงมเป็นไข้จับสันมาลาเรียเมื่อถึงเดือนกันยายนไม่นานเดือนเดียวตายไป8คนในวันที่1ตุลาคม2411ซึ่งเป็นวันเกิดของเขาเองรัชกาลที่4เกิด1ตุลานะครับครบรอบวันเกิดก็เป็นวันตายพอดีรัชกาลที่4สิ้นพระชนมีเกศเล่าว่าไม่ลืมภารกิจของธรรมราชาก่อนที่จะสวรรคตรัชกาลที่4ได้จัดแจงท่าทางแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าอยู่บนเตียงทำสีหสายญาติครับนอนตะแคงขวาแล้วก็ยกมือขึ้นมาเท้าศีรษะไว้ก่อนจะสิ้นลมรัชกาลที่4ได้เปล่งวลีที่พุทธเจ้าตรัสก่อนปรินิพพานในวันประสูติเช่นกันก็คือคงจะพูดทำนองว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้ท่านทั้งหลายจงยังความเพียรให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอะไรแบบนั้นแหละครับปัจฉิมโอวาทรัชกาลที่5คือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์รอดตายจากไข้จับสันมาลาเรียตามพ่อไปดูสุริยุปราคาแต่ก็ลำบากครับตอนนั้นอายุ15ยังเด็กเกินไปทำหน้าที่กษัตริย์ไม่ได้เต็มที่ก็ช่วงบุญนาคมีอำนาจเป็นเจ้าพญามหาศรีสุริยวงศ์ก็ดันกันขึ้นมาครับ
ให้เป็นกษัตริย์ส่วนช่วงบุญนาคหรือศรีสยงก็เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินก็เรียกว่าตอนนั้นน่ะรัชกาลที่5ก็ยังอายุยังน้อย15ก็ทำอะไรไม่ได้เต็มที่ครับคล้ายๆว่าต้องฟังเจ้าพญามหาศรีสุริยงช่วงบุญนาคก็กลายเป็นว่ามันก็แปลกครับตอนนั้นตอนเป็นกษัตริย์ทีแรกเนี่ยอำนาจไม่ค่อยมีอยู่ที่เจ้าพญามหาศรีสุริยงพอไปมากลายเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งที่สุดสมัยนั้นนะครับตระกูลบุญนาคเรียกว่ามีอำนาจเหนือกษัตริย์รัชกาลที่5 2414ตอนนั้นก็อายุประมาณสัก18ยังหนุ่มๆอยู่ครับยังเด็กรัชกาลที่5ต้องยืมเงิน8ล้านบาทจากตระกูลบุญนาคช่วงบุญนาคสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในราชสำนักและรัฐบาลแต่พอเวลาผ่านไปปรากฏว่าตระกูลบุญนาคค่อยๆทยอยตายทีละคนบางคนไม่รู้เป็นอะไรตายช่วงบุญนาคก็ตายในปี2426ก็ประมาณ15ปีหลังจากรัชกาลที่5ครองราชย์ครับและช่วงบุญนาคเจ้าพญามหาศรีสุริยงก็เรียกว่าอสัญญกรรมทีนี้รัชกาลที่5ก็ใช้วิธีแต่งตั้งเชื้อพระวงศ์ที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกทั้งหมดนะครับรัชกาลที่4นี่มีลูก82คนนะครับ82คนนี้ก็ส่งไปเรียนเมืองนอกกลับมาเป็นพี่ๆน้องๆรัชกาลที่5กลับมาช่วยงานครับมายึดอำนาจมาวางตัวไว้ในตำแหน่งต่างๆก็เหมือนสมัยนี้ข้าราชการทหารตุลาการองคมนตรีเนี่ยเขาวางไว้หมดเรียกว่าเป็นของเขา 100% ก็เอาไอ้คนที่จบมาจากเมืองนอกแล้วครับบรรดาลูกๆของรัชกาลที่4 82คนที่ยังจงรักภักดีนะแล้วตั้งคณะที่ปรึกษาจากบรรดาน้องๆเหล่านั้นตามแบบอังกฤษก็ติดต่ออังกฤษติดต่อฝรั่งมากครับก็เลยตั้งเป็นสภาองคมนตรีและสภารัฐมนตรีทีนี้ก็มีที่ปรึกษาดีๆจากยุโรปที่ปรึกษาทางยุโรปก็แนะนำครับให้จัดรูปรัฐบาลแบบสมัยใหม่ประชาชนจะต้องฉลาดจะต้องพัฒนาคนขึ้นมาเป็นข้าราชการก็ให้มีการตั้งโรงเรียนวิชาชีพสำหรับงานราชการอย่างเช่นโรงเรียนมหาเล็กหลวงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยโรงเรียนทหารบกโรงเรียนทหารเรือพวกในร้อยจปรทั้งหลายแหล่สมัยรัชกาลที่5เป็นคนให้กำเนิดนี่แหละครับเพื่อมารับใช้สถาบันกษัตริย์งบประมาณส่วนกลางได้รับการจัดสรรสำหรับกระทรวงและกรมแต่ละแห่งและทรัพย์สินส่วนพระองค์ก็แยกออกมาต่างหากรายได้ของรัฐเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการเปิดการค้ามากขึ้นเรื่อยๆการช่อราชบังหลวงลดน้อยลงและอิทธิพลของพวกขุนนางตระกูลบุญนาคก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปรัชกาลที่5ก็ได้มีการแบ่งสรรสัมปทานและทรัพย์สินพวกที่ดินแบ่งกันใหม่ครับจัดกันใหม่ให้แก่คนในราชวงศ์ในรุ่นเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจยังอยู่ในมือของราชวงศ์เรียกว่าในประเทศนี้มีอะไรมันเอามาแบ่งกันหมดแล้วครับที่ดงที่ดินตัดแบ่งกันไปเพื่อให้ประเภทว่าประเทศนี้อยู่ในมือของราชวงศ์นี้พี่ๆน้องๆแบ่งกันหมดแต่ก็ยังมีการขีดเส้นแบ่งระหว่างทรัพย์สินของรัฐและส่วนบุคคลด้วยการยกอสังหาริมทรัพย์จำนวนมหาศาลให้แก่ญาติพี่น้องเพื่อให้ดูแลตัวเองได้ไม่นานการให้คนเมืองเช่าที่อยู่เช่าที่เพื่ออยู่อาศัยและให้ชาวนาชาวไร่ที่ทำนากลายเป็นแหล่งรายได้หลักของราชวงศ์ก็แบ่งที่ดินครับเก็บค่าเช่าเก็บเปเจี้ยเอาแล้วครับสมัยรัชกาลที่5ออกโฉนดเก็บเปเจี้ยนะก็มีแยกออกไปครับมีสำนักงานสำนักส่วนพระองค์ส่วนมากษัตริย์จะเป็นพื้นฐานแบบนั้นขณะเดียวกันรัชกาลที่5ก็สร้างภาพที่ลงมาใกล้พื้นดินมากขึ้นคือใกล้ชิดประชาชนมากขึ้นก็มีเรื่องเสด็จประพาสต้นแต่งนิยายแต่งเรื่องขึ้นมาเขาว่าใกล้ชิดแล้วก็พยายามสร้างภาพว่าตัวเองเป็นที่รักของประชาชนปรากฏภายในมีการปรากฏกลัวปรากฏตัวปรากฏกายในที่สาธารณะมากขึ้นอนุญาตให้มีการแตะเนื้อต้องตัวได้เมื่อก่อนนี่ใครถูกตัวกษัตริย์ไม่ได้ครับประหารชีวิตนะฮะ
แล้วก็ยกเลิกกฎที่ไพร่จะต้องหมอบกราบเวลาเข้าเฝ้าเวลาเข้าเฝ้าในสมัยก่อนนี้ต้องถอดเสื้อนะครับต้องหมอบกราบห้ามมองหน้าก็ยกเลิกไปซะรัชกาลที่5พยายามทำตัวเป็นนักประชาธิปไตยแล้วเรียกคณะที่ปรึกษาว่าสภานิติบัญญัติเรียกตัวเองว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไอการทำทั้งหมดเนี่ยอำนาจก็ยังอยู่ที่กษัตริย์เหมือนเดิมครับข้าราชการและทหารตำแหน่งหัวแถวที่จะแต่งตั้งล้วนมาจากคนในครอบครัวคือตั้งพี่ๆน้องๆเป็นหมดแล้วครับคือเป็นประชาธิปไตยจริงแต่เวลาตั้งพี่น้องเป็นหมดเลยคุมไว้หมดเชื้อพระวงศ์รุ่นเด็กก็ขึ้นชั้นนายพลเสนาบดีโดยทางรัฐถ้าเป็นลูกท่านหลานเธอมีเป็นเชื้อพระวงศ์นะครับเป็นเด็กๆนี่ก็เป็นนายพลแล้วครับก็เหมือนสมัยนี้แบบเดียวกันแหละครับบางคนยังเด็กอยู่เลยได้เป็นนายพลเป็นด็อกเตอร์เรียกว่าโตทางรัฐไม่ต้องผ่านสถาบันการฝึกอบรมเป็นลูกท่านหลานเธอในด้านการศาสนาเนี่ยก็พยายามขยายอำนาจรัชกาลที่5ยกสถานะของนิกายธรรมยุตของรัชกาลที่4ให้สูงกว่ามหานิกายที่ใหญ่กว่ามากมหานิกายนี่คนเยอะกว่านะครับแต่เวลาเขายกชั้นเนี่ยเขาถือว่าธรรมยุตสูงกว่าเพราะธรรมยุตเป็นพระของเจ้าแล้วรัชกาลที่5ก็ได้ตั้งพี่น้องตัวเองครับตั้งเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นลูกรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมารดาแพตั้งเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าอยู่วัดบวรนี่แหละครับลูกพี่ลูกน้องเป็นหัวหน้าคณะธรรมยุทธ์คือยึดฝ่ายพระไว้เลยเอาพี่น้องตัวเองไปเป็นสังฆราชปกครองทั้งสองนิกายครับเป็นธรรมยุทธ์แต่ปกครองเป็นสังฆราชสังฆราชได้คุมทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหายานทั้งมหานิกายสังฆมณฑลตอนนั้นยังปกครองตนเองวชิรญาณวโรรสทำการควบคุมโดยราชสำนักคือเอากษัตริย์มาปกครองพระแล้วใช้พระราชบัญญัติปฏิรูปสงฆ์พ.ศ. 2445ระบุความรับผิดชอบของรัฐบาลในกิจการสงฆ์และในการแต่งตั้งชั้นยศทางศาสนาทีนี้แหละครับรัฐบาลควบคุมพระมีชั้นยศตอนนี้มียศมีพัดยศแล้วนะครับชั้นยศทำให้กษัตริย์เป็นประมุขศาสนาจักรโดยพฤตินัยมีการจัดลำดับชั้นให้กับวัดวาอารามมีอารามหลวงอารามชั้นเอกชั้นโทแล้วครับคือพระเนี่ยกลายเป็นของกษัตริย์ไปเลยนะครับใครอยากจะได้ยศอยากจะเป็นพัดยศอะไรแล้ววัดก็มีการจัดลำดับวัดโดยวัดหลวงอยู่ชั้นสูงสุดกษัตริย์เป็นผู้ดูแลแต่งตั้งทางศาสนาในกรุงเทพและอารามหลวงด้วยตนเองมีการพัฒนาโครงสร้างและหน่วยงานทางศาสนาใหม่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนลงไปจนถึงระดับหมู่บ้านทำให้วงการสงฆ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการเชิดชูและกลุ่มอำนาจของราชวงศ์จักรีรัชกาลที่5ยังได้นำเสนอและฝังรากลึกให้กับเรื่องเล่าแห่งราชวงศ์จักรีมากขึ้นศิลาจารึกพ่อคุณรามคำแหงที่บรรยายถึงราชสุโขทัยอันเสรีภายใต้ธรรมราชาที่เที่ยงธรรมได้รับการเชิดชูโดยหัวหน้างานด้านวัฒนธรรมคนสำคัญของรัชกาลที่5คือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพไอ้นี่ก็เป็นหน่วยโฆษณาชวนเชื่ออย่างนึงนะครับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนี่เป็นลูกรัชกาลที่4กับเจ้าจอมบรรดาชุ่มเป็นต้นตระกูลดิสกุลปนัดดาดิสกุลแล้วครับไอ้คนที่มาบอกว่าจงรักภักดีสถาบันเนี่ยเขาเป็นหลานทวดของสมเด็จกรมพระยาดำรงสมเด็จกรมพระยาดำรงนี่ก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมการศึกษาเป็นเสนาบดีมหาไทยคนแรกครับก็พยายามสร้างเรื่องเชิดชูสถาบันกษัตริย์พยายามสร้างประวัติศาสตร์จอมปลอมครับพยายามสร้างความชอบธรรมว่าราชวงศ์จักรีราชวงศ์เนี้ยสืบทอดมาจากสุโขทัยตั้งแต่สมัยนู้นแล้วก็พยายามยกว่ากษัตริย์รัชกาลที่5เนี่ย
ไม่รู้เป็นพระธรรมราชาหรือเป็นเทพตอนนี้ก็มีคนไปไหว้บ่อยๆนะครับพระรูปตรงมาแล้วก็พยายามพูดกับรัชกาลที่5นี่ท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ครับพ่อค้าแม่ขายถ้าอยากจะรวยก็ต้องบูชารูปรัชกาลที่5ตกลงไม่รู้เป็นกษัตริย์หรือเป็นเทวดาก็พยายามสร้างภาพครับเหมือนรัชกาลที่4ว่าเป็นพระมีทศพิธราชธรรมผ่านพิธีกรรมมีการสร้างวัดมีสารพัดเป็นเรื่องการทำบุญทุนทานแล้วในช่วง2443รัชกาลที่5ได้กุมอำนาจสูงสุดเรียกว่าเป็นกษัตริย์เต็มที่ครับระบอบสมมติศิราชเต็มที่ไม่มีใครเทียมทานก็มีการเดินทางไปเยือนยุโรป2ครั้งเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งในปี2440และ2450ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากราชวงศ์ในยุโรปก็ทำให้มีชื่อเสียงครับเสด็จประพาสยุโรปก็เรียกว่าทัดเทียมประเทศต่างๆทั่วโลกก็เรียกว่าเป็นสถาบันการปกครองทำแบบยุโรปครับสมัยรัชกาลที่5แต่ถึงกระนั้นเวลาสำหรับระบอบสมเด็จสิทธิราชก็ใกล้หมดลงคือทั่วโลกมันพังหมดเขาไม่เอากษัตริย์กันมีการล้มล้างการให้การศึกษาสมัยใหม่แก่เชื้อพระวงศ์รุ่นใหม่และแก่ข้าราชการสามัญชนในเวลาต่อมาได้เปิดประตูสู่ความคิดทางการเมืองใหม่ๆทีนี้มีปัญหาครับคือว่าโลกมันเจริญขึ้นเขาจะไม่เอากันแล้วพอถึงพ.ศ. 2428ชนชั้นนำที่ได้รับการศึกษาจากตะวันตกซึ่งมีน้องต่างมารดาของรัชกาลที่5รวมอยู่3คนได้ยื่นข้อเสนอให้สร้างประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคล้ายเวสต์มินสเตอร์ของอังกฤษโดยให้เหตุผลว่าระบอบสมเด็จสิทธิราชต้องขึ้นอยู่กับบุคคลเดียวในการบริหารประเทศทำให้มีจุดอ่อนอันนี้เรื่องมา100กว่าปีก่อนนะครับ120 130ปีก่อนเนี่ยสมัยนู้นคนเขาก็คิดว่าระบอบสมเด็จสิทธิราชมันใช้ไม่ได้ครับมันเป็นจุดอ่อนมันขึ้นอยู่กับคนเพียงคนเดียวรัชกาลที่5ก็ชักจะลำบากมีความที่ตกกังวลครับว่าจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไรก็พยายามครับสนับสนุนให้มีการศึกษาการปกครองระบอบยุโรปนำมาประยุกต์ใช้กับสยามซึ่งทำให้ความคิดเรื่องระบอบรัฐธรรมนูญมีน้ำหนักและตัวอย่างก็เริ่มปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยๆกับสถาบันกษัตริย์ที่ประสบปัญหาก็คือชักจะโลเลครับเพราะว่าในญี่ปุ่นในจีนในยุโรปเปลี่ยนกันไปหมดครับรัชกาลที่5ก็เคยสารภาพออกมาว่าเมื่อลูกหลานของข้าราชการมีความรู้มากขึ้นเราจะเจอกับสถานการณ์อย่างเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในรัชสมัยก่อนๆนั่นคือสถาบันกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์จะยิ่งช่วยตัวเองได้น้อยลงไปเรื่อยๆลำบากครับชักจะอยู่ยากแต่ยังไงก็ตามครับถือว่ารัชกาลที่5ก็มีการเตรียมตัวที่ดีพอสมควรรัชกาลที่4มีลูก82คนรัชกาลที่5นี่มีลูก77คนมีเมียนะครับ36คนคือเมียที่มีลูกเนี่ย36คนแต่มีเมียทั้งหมดเนี่ย92คนครับก็พอๆกับพ่อคือรัชกาลที่4รัชกาลที่4ลูก82คนรัชกาลที่5มีลูกน้อยกว่า7คนคือมี77คนมีเมียทั้งหมด92คนมีลูกกับมเหสีเป็นทางการนะครับมีลูกประเภทว่าเป็นทางการเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย18คนเผื่อไว้เป็นกษัตริย์ครับมีเกินโหลรวมทั้งพ่อของรัชกาลที่9คือเจ้าฟ้ามหิดลมเหสีเหล่านี้นะครับที่เคยให้พูดให้ฟังว่า3คนเนี่ยศรีพัชรินทร์สว่างวัฒนาแล้วก็สุคุมามารสี3คนนี้เป็นน้องสาวต่างมารดาทั้งหมดที่จริงก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับเพราะว่าเรียกว่ามีลูกกับมเหสี18คนเพราะฉะนั้นยังไงก็มีกษัตริย์สืบต่อเป็นสายเลือดจักรีบริสุทธิ์
แต่มันก็แปลกคือมีเผื่อไว้18คนแต่ปรากฏว่าตายไปหลายคนระบบการสืบทอดโดยลูกชายคนโตที่รัชกาลที่5ใช้ในการเลือกทายาทเป็นระบบที่เอาแน่ไม่ได้ขณะที่บางครั้งก็นำไปสู่ความยิ่งใหญ่ที่คาดไม่ถึงอย่างการเปลี่ยนแปลงจากรัชกาลที่4มาสู่รัชกาลที่5แต่บางทีมันก็ไม่ใช่ครับเพราะว่ามันเอาแน่ไม่ได้ไม่รู้เจอลูกเก่งหรือไม่เก่งเล่นเอาลูกคนโตนี่นะครับเพราะว่าลูกคนโตสมัยรัชกาลที่4ในลูกคนโตรัชกาลที่5เก่งแต่รัชกาลที่5ลูกคนโตไม่เก่งครับวชิราวุธรัชกาลที่6นี่ไม่ได้เรื่องแม้ว่าวชิราวุธรัชกาลที่6นะเกิดเมื่อปี2424เป็นกษัตริย์คนแรกที่ผ่านการศึกษาจากตะวันตกครับรัชกาลที่6จบนอกนะครับเรียนออกฟอร์ดอังกฤษแล้วก็ไปเรียนทหารเยอรมันเซนเฮิร์สเมื่อถึงเวลาครองราชก็ได้สัมผัสกับรัฐกิจมาอย่างทั่วๆคือได้ทำงานหลายแห่งก็รัชกาลที่6ที่จริงสบายนะครับเพราะว่ากษัตริย์เป็นกษัตริย์ที่มีรัฐบาลที่จงรักภักดีมีบุคลากรเหมาะสมหลายคนแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าไม่มีกษัตริย์แห่งสยามองค์ใดที่ได้สืบต่อราชสมบัติที่สูงส่งหรือมั่นคงอย่างนี้มาก่อนเรียกว่ารัชกาลที่6กินบุญพ่อครับคือพ่อเก่งรัชกาลที่5เก่งทำดีไว้เยอะตุนไว้เยอะแต่บังเอิญมามีลูกนี่ไม่ค่อยได้เรื่องรัชกาลที่6มันผลาญจนหมดแล้วครับทีนี้รัชกาลที่6ก็มีวิธีการใหม่คือมาปลูกฝังชาตินิยมนะรัชกาลที่6ท่านนิยมญี่ปุ่นอังกฤษเยอรมันพยายามปลูกฝังสยามด้วยความรักชาติที่มีวินัยเป็นเอกภาพสำนึกในหน้าที่ของคนในชาติคือจริงๆแล้วก็มุ่งหวังให้ประชาชนจงรักภักดีต่อตัวกษัตริย์ไม่ใช่ต่อประเทศแล้วก็สร้างคาถาขึ้นมาใหม่ครับสมัยรัชกาลที่6เป็นเจ้าของคำขวัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ทำนองปลุกให้คนรักชาติที่จริงแล้วก็รักตัวเองครับจริงๆเน้นกษัตริย์สถาบันหลักคือสถาบันกษัตริย์รัชกาลที่6เป็นคนสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีการขนานนามกษัตริย์ในราชวงศ์จักรีว่าเป็นรามาที่1รามาที่2คือพยายามเชื่อมโยงให้เป็นพระเอกในเรื่องรามเกียรติ์เป็นพระรามแล้วก็ยังหมายถึงพ่อขุนรามคำแหงและพระรามาธิบดีของอยุธยาแล้วก็กำหนดวันหยุดวันนักขัตฤกษ์ใหม่อีก2วันครับรัชกาลที่6เป็นคนกำหนดนะครับคือให้มีวันจักรีวันที่6เมษาวันก่อตั้งราชวงศ์แล้วก็มีวันเกิดของพ่อตัวเองรัชกาลที่5คือ23ตุลาวันปิยะแล้วจุดเด่นของรัชกาลที่6คือพยายามส่งเสริมการศึกษาขยายกลุ่มประชากรผู้รู้หนังสือไปยังกลุ่มเล็กที่อยู่ออกไปกลุ่มเล็กเผยแพร่ความคิดไปตามสื่อศิลปะต่างๆปลุกระดมลัทธิชาตินิยมแล้วก็ตั้งกลุ่มกองกำลังทหารขึ้นมาทั่วประเทศเรียกว่าเสือป่าขึ้นตรงต่อพระราชสำนักแล้วก็พยายามปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนเผ่าพันธุ์ของเราให้มีความจงรักภักดีต่ออำนาจเบื้องบนที่ควบคุมและรักษาความเป็นอิสระทางการเมืองของชาติคือปลูกให้คนรักชาติรักกษัตริย์อุทิศตนต่อปิตุภูมินะมีสมาชิกทั้งหมดนะครับเสือป่าเนี่ยก็ประมาณ 4,000 กว่าคนในปีแรกนอกจากนี้รัชกาลที่6ยังได้ปรับปรุงกองทัพบกกองทัพเรือให้ทันสมัยมีอาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่ๆแล้วก็ก่อตั้งธนาคารครับคือธนาคารสยามกมาจลก็รวมถึงธนาคารออมสินด้วยแล้วก็เริ่มหันมาลงทุนครับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยตั้งมา90ปีมีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระกษัตริย์ถือหุ้นใหญ่รัชกาลที่6ก็เริ่มทำพวกนี้แล้วก็มีความทันสมัยคือส่งทหารเข้าไปร่วมในฝ่ายพันธมิตรสงครามโลกครั้งที่1ก็มีการ
ส่งทหารไปครับพระราชทานธงลัทธิชาตินิยมของรัชกาลที่6สอดคล้องแก่กาลสมัยและใช้ประโยชน์ได้มีหลายสิ่งที่เป็นอุปสรรคคือความใหญ่โตของตระกูลที่พ่อและปู่คือรัชกาลที่5รัชกาลที่4ทำเอาไว้คือพูดง่ายๆรัชกาลที่6เนี่ยญาติเยอะเพราะว่าพ่อมีลูกหลายคนครับพ่อมีลูกก็ประมาณ77คนปู่มีลูกก็นู่นแล้วครับ82คนทั้งพ่อกับปู่มีลูกประมาณ150คนและแต่ละคนมันก็มีลูกอีกเป็นหลานเยอะแยะไปหมดครับรัชกาลที่6เนี่ยมีหลานทั้งหมดน่ะประมาณ500คนมีนามสกุลทั้งหมด28นามสกุลครับบอกว่ารัชกาลที่5เนี่ยมีลูก77คนเจ้าฟ้าอีกคนหนึ่งในรุ่นเดียวกันมีลูก73คนแต่ละคนก็มีลูกมีเมียหลายคนครับแต่ละคนก็มีลูกคนละ 4-50 คนไม่พอกินไม่พอใช้เพราะว่าวงมันใหญ่เพราะฉะนั้นบรรดาลูกๆและหลานกษัตริย์วงเทวันเหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาระหนักอึ้งของท้องพระคลังครับคือประชาชนต้องเลี้ยงดูนะครับพวกสตรีนามันทำงานไม่เป็นไม่เคยทำงานบุตรการทำงานก็รัชกาลที่5ได้เคยช่วยไว้หน่อยหนึ่งโดยการกันให้ลูกสาวจำนวนมากแต่งงานแปลกคือลูกสาวไปแต่งงานคนธรรมดาไม่ได้มันก็อยู่เป็นโสดอยู่เป็นแปลกๆคือไม่มีสามีแต่รัชกาลที่6เชื้อพระองค์จำนวนมากสุรุ่ยสุร่ายอย่างน่าตกใจคือรัชกาลที่5นี่สร้างไว้เยอะรัชกาลที่6เนี่ยเชื้อพระองค์ใช้จ่ายกันฟุ่มเฟือยเรียกว่าท่องโลกอย่างมือเติบครับเที่ยวยุโรปอเมริกาโยกย้ายเงินออกนอกประเทศเตรียมเผื่อไว้มีการปฏิวัติก็คือง่ายๆว่าพวกนี้ก็เตรียมครับเตรียมหนีสมัยนั้นทำท่าไม่ดีครับเพราะหลายๆประเทศมันมีการเปลี่ยนแปลงกระทรวงกษัตริย์เขาไม่เอาเขาล้มหมดไปหมดแล้วฮะเพราะฉะนั้นพวกราชวงศ์ต่างๆสมัยรัชกาลที่6ก็เลยเตรียมเที่ยวอย่างเดียวเงินทองก็ประเภทว่าเตรียมย้ายหนีครับเตรียมไปอยู่เมืองนอกกันหมดตอนนั้นทั้งจีนทั้งรัสเซียมีการเปลี่ยนแปลงรัชกาลที่6ทำยังไงครับก็เลยจำกัดชั้นเชื้อพระวงศ์แล้วเริ่มการใช้นามสกุลแบบตะวันตกเพื่อจำแนกให้ชัดเจนว่าใครเป็นใครไม่ไหวครับพวกเจ้ามันเยอะเกินไปมันเป็นมันก็ไม่รู้จะจบเขามันเยอะแล้วแต่ละคนลูกก็เยอะเมียก็เยอะมันไม่พอแบ่งและยังประกาศนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการมีผัวเดียวเมียเดียวรัชกาลที่6นี่ให้มีนามสกุลแล้วก็ให้มีผัวเดียวเมียเดียวมีการจดทะเบียนนะครับไม่ไหวครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนละ30คนมีลูกคนละ 7-80 คนมันเยอะไปครับเลี้ยงไม่ไหวอีกประการหนึ่งคือนิสัยชอบเก็บตัวและลดนิยมรักร่วมเพศอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับจริงไม่จริงไม่รู้ก็คิดว่าคงจะไม่จริงเขาหาว่ารัชกาลที่6เป็นเกย์เนี่ยอันนี้ตั้งข้อสังเกตซุบซิบกันนะครับสมัยนู้นเพราะรัชกาลที่6ไม่ได้ใช้เวลาสูงสิงกับเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงที่เป็นผู้ค้ำบัลลังก์พี่ๆน้องๆเขาช่วยค้ำบัลลังก์ไว้ให้นะครับแต่ว่ารัชกาลที่6ไปคลุกอยู่กับพรรคพวกคนหนุ่มก็คล้ายๆปอประตูหลังครับส่วนใหญ่เป็นสามัญชนหลีกเลี่ยงการว่าความเมืองประจำวันคือไม่สนใจราชกิจเพลิดเพลินอยู่กับวรรณคดีและละครการแห่แหนทางทหารอันตรการตาเรื่องนี้มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งยวดพฤติกรรมรัชกาลที่6มันทำให้ราชสำนักญาติพี่น้องเขาทนไม่ไหวเพราะว่าเนื่องจากรัชกาลที่6ไม่มีมเหสีเลือดน้ำเงินหรือนางสนมเขาจึงไม่สามารถที่จะทำให้มีการสืบทอดราชบัลลังก์โดยชอบได้ไม่มีลูกยิ่งกว่านั้นการตั้งกองเสือป่าขึ้นมามันก็ทำให้กองทัพแตกคือไปสนใจแต่หนุ่มๆทหารหนุ่มในหลายสิบนายวางแผนยึดอำนาจเกิดกบฏรอสอ130ไปทะเลาะไปมีปากเสียงกับทหารไอ้พวกกองเสือป่า
รัชกาลที่6นี่มีความแตกต่างจากรัชกาลก่อนๆ นะครับคือพยายามสร้างภาพตัวเองเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นพระโพธิสัตว์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าจะเป็นกษัตริย์สมัยใหม่นะลดทอนความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งของสถาบันกษัตริย์แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับก็ยังมีวชิรยานเจ้าฟ้าเป็นสังฆราชนะครับก็คอยค้ำบัลลังก์อยู่ลูกของรัชกาลที่4คอยช่วยเหลืออยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆก็ยังมีต่อครับเอกสารชุดนี้ค่อนข้างยาวนะฮะค่อนข้างยาวแต่ก็มีเกร็ดมีข้อเท็จจริงทำให้เราพอจะทราบถึงความเป็นมาโดยละเอียดว่าพวกผู้มีบารมีในประเทศนี้เนี่ยเขาดำเนินการกันอย่างไรแล้วเวลาเราไปเห็นภาพเห็นอนุสาวรีย์หรือได้ฟังจากประวัติศาสตร์ที่เขาใช้สอนกันเนี่ยมันทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นเขาว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอันนี้มองจากสายตาของฝรั่งต่างชาตินะครับที่เขาศึกษาเขาติดตามแล้วสิ่งที่เขียนสิ่งที่อ่านมันนี่มันมีเอกสารอ้างอิงส่วนใหญ่ก็เป็นเอกสารจริงๆแบบที่คุณจิตภูมิศักดิ์เขาเขียนแต่มันเป็นความสมัยใหม่กว่าแล้วสำนวนการเขียนนี่มันเป็นการแปลจากภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหนังสือที่อ่านยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงมันคล้ายๆเป็นสารคดีมันเหมือนข่าวเหมือนบันทึกมันก็จะไม่มีความพิสดารวิจิตพิสดารอภินิหารแบบที่เขาโฆษณาชวนเชื่อมันไม่ใช่คือมันอธิบายความเป็นคนความเป็นตัวตนจริงๆว่าที่จริงแล้วเนี่ยความจริงคืออะไรเป็นยังไงแค่ไหนนะครับแล้วทุกอย่างมันก็มีเหตุผลของมันมีที่มาที่ไปแล้วเราก็จะได้เห็นความจริงพื้นฐานทางความคิดของพวกศักดินาว่าพวกศักดินาเขามีความคิดเขามีความเชื่ออย่างไรนะก็วันนี้ก็ยังไม่จบครับรัชกาลที่6นะไว้ในโอกาสต่อไปก็จะมาคุยให้ฟังต่อวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ